สร้างชุดวิวนะครับขึ้นมาใหม่อีก1ชุดนะครับเราจะต้องรู้ก่อนนะครับว่าชุดวิวที่เราจะต้องการสร้างเนี่ยเป็นมุมมองของอะไรซึ่งในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะสร้างมุมมองของผังไฟฟ้านะครับดังนั้นเนี่ยให้เราทำการดับเบิลคลิกนะครับแปลนชั้นไหนก็ได้นะครับของตัวแบบที่มีความใกล้เคียงกับผังไฟฟ้าเพราะฉะนั้นผมก็เลยเลือกไปที่แปลนฝ้าเพดานนะครับเพราะว่าลักษณะการแสดงผลเนี่ยเขาจะคล้ายๆกับตัวผังไฟฟ้าแล้วเดี๋ยวเราจะแก้ไขจากตัวนี้นะครับเราจะได้ใช้เวลาแก้ไขเนี่ยน้อยลงหลังจากที่เราดับเบิลคลิกนะครับไปที่แปลนนะครับฝ้าเพดานเรียบร้อยแล้วเพื่อทำการดึงค่าเขาจากนั้นนะครับให้เราเลือกที่แบบฝ้าเพดานทางด้านบนที่หัวใหญ่ได้เลยเรานะครับจะทำการโคลนนิ่งนะครับตัวแบบฝ้าเพดานขึ้นมาเพิ่มอีก1ตัววิธีการโคลนนิ่งนะครับให้เรามาคลิกที่ปุ่มทางด้านล่างขวาตัวนี้ก็คือจะชื่อว่า Clone a Folder นะครับคลิกได้เลยนะครับจากนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องการจะโคลนนะครับก็คือจะเป็นตัวของ Story นะครับให้เราเลือก Story นะครับสังเกตว่าการตั้งค่าต่างๆนะครับก็จะเป็นการตั้งค่าตามแบบฝ้าเพดานไม่ว่าจะเป็นเลเยอร์นะครับสเกลต่างๆเดี๋ยวเรานะครับจะมาปรับทีหลังเพราะฉะนั้นเราก็กดโคลนได้เลยหลังจากที่เราโคลนมาเรียบร้อยแล้วนะครับหัวข้อนะครับก็จะเขียนว่าสตอรี่นะครับแล้วก็จะมีแปลนชั้น1 2แล้วก็แปลนหลังคานะครับทีนี้ถ้าต้องการแก้ไขชื่อนะครับทำการเลือกได้เลยว่าต้องการแก้ไขตัวไหนจากนั้นนะครับในช่องของทางด้านล่างขวาก็จะสามารถพิมพ์แก้ไขได้อย่างเช่นอาจจะเป็นแบบผังไฟฟ้านะครับถ้าต้องการแก้ไขตัวแปลนนะครับชื่อของแปลนสามารถเปลี่ยนได้อันนี้ผมก็เปลี่ยนเป็นผังไฟฟ้าชั้นที่1ตัวชั้นอื่นๆนะครับก็เปลี่ยนได้เหมือนกันทีนี้ถ้าต้องการสร้างนะครับให้เขามีโฟลเดอร์หัวใหญ่นะครับเป็นของตัวเองนะครับก็สามารถสร้างหัวโฟลเดอร์หัวใหญ่นะครับเป็นของตัวเองได้นะครับให้เราทำการกดนะครับ new folder ขึ้นมาเลยแล้วก็พิมพ์ว่าแบบไฟฟ้านะครับแบบผังไฟฟ้าก็ได้นะครับจากนั้นเนี่ยเราจะได้ตัวแบบผังไฟฟ้ามานะครับซึ่งก็เหมือนเดิมนะครับเราสามารถทำการแก้ไขชื่อได้นะครับแล้วก็หลังจากที่ได้โฟลเดอร์มาแล้วนะครับให้เราทำการลากตัวชุดวิวนะครับตัวกรุ๊ปวิวนะครับเข้ามาใส่ได้เลยในโฟลเดอร์ตอนนี้ก็คือจะได้เรียบร้อยแล้วตามนี้นะครับทีนี้ในส่วนถัดมาเดี๋ยวเราจะลองมาแก้ไขในตัวแรกสุดเลยก็คือตัวของ Layer Combination นะครับวิธีการเข้าไปที่หน้า Layer Combination นะครับจะสามารถใช้วิธีการกดคีย์ลัดก็ได้นะครับคือการกดนะครับ Ctrl L หรือมาคลิกที่ไอคอนตัวนี้นะครับ Layer Setting ที่อยู่ทางด้านล่างเลยนะครับคลิกได้เลยทีนี้นะครับถ้าต้องการสร้างกลุ่มหรือว่าชุดเลเยอร์ที่เป็นเฉพาะของแบบไฟฟ้าเนี่ยก็สามารถทำการสร้างแยกได้โดยที่เราจะอ้างอิงนะครับจากชุดหรือว่ากรุ๊ปของเลเยอร์ที่มีความใกล้เคียงกันอย่างเช่น ceiling layer นะครับเขาจะมีความใกล้เคียงกันมากที่สุดเราก็เรียก ceiling layer ซึ่งตัวโปรแกรมก็คือมันจะคลิกไว้ให้อยู่แล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เราทำการกด new ทางด้านล่างซ้ายนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อชุดกรุ๊ปของมันว่าเป็นชุดของไฟฟ้าจากนั้นนะครับถ้าต้องการปิดนะครับตัวเลเยอร์ไหนหรือว่าเปิดเลเยอร์ไหนอย่างเช่นอันนี้เดี๋ยวเราจะทำการเปิดนะครับในส่วนของเลเยอร์สองดูก็สามารถทำการเปิดได้นะครับเลเยอร์สองหลักหลังจากที่เราเปิดตานะครับตัวของเลเยอร์สองหลักเรียบร้อยแล้วสังเกตนะครับว่าตัวของผังไฟฟ้าเนี่ยก็คือยังจะปิดตาอยู่ที่มันปิดตานะครับเพราะว่า
เลเยอร์ที่ชื่อว่าเสาหลักนะครับเขาจะมองเห็นในกรุ๊ปอื่นๆนะครับที่มันถูกเปิดตาส่วนกรุ๊ปอื่นๆนะครับที่ปิดตาอยู่นะครับมันจะไม่สามารถมองเห็นเลเยอร์ที่ชื่อว่าเสาหลักได้ถ้าต้องการนะครับให้เลเยอร์นะครับที่ชื่อว่าเสาหลักมองเห็นในกรุ๊ปของไฟฟ้าด้วยนะครับให้เราทำการกดอัปเดตนะครับทางด้านล่างเพราะฉะนั้นนะครับกรุ๊ปเลเยอร์ไฟฟ้าก็จะเปิดตานะครับแสดงว่ามันสามารถมองเห็นตัวของเลเยอร์เสาหลักได้เรียบร้อยแล้วทีนี้นะครับถัดมาถ้าสมมติว่าต้องการนะครับสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่เป็นเลเยอร์เฉพาะนะครับสำหรับตัวเส้นไฟฟ้าหรือว่าหลอดไฟฟ้าสามารถทำการคลิกที่นิ้วนะครับทางด้านบนขวามือนะครับได้เลยจากนั้นนะครับให้เราทำการตั้งชื่อนะครับของเลเยอร์อันนี้อาจจะเป็นเลเยอร์ไฟฟ้านะครับจากนั้นนะครับให้เราทำการกดโอเคหลังจากที่เรากดโอเคแล้วนะครับตัวเลเยอร์ไฟฟ้าเนี่ยจะถูกเปิดตาแต่ถ้าเราสังเกตทางด้านซ้ายมือมันจะมีทุกตัวเลยนะครับที่ทำการปิดตาอยู่เพราะว่ามันจะไม่มีกรุ๊ปไหนนะครับที่สามารถมองเห็นเลเยอร์ที่ชื่อว่าไฟฟ้าได้ถ้าต้องการให้กรุ๊ปนะครับได้เห็นนะครับเลเยอร์ไฟฟ้าก็ให้เลือกกรุ๊ปนั้นอันนี้ผมเลือกกรุ๊ปของไฟฟ้าอยู่แล้วก็ทำการกดอัปเดตอีกครั้งนึงนะครับมันก็จะสามารถมองเห็นตัวไฟฟ้าได้แล้วนะครับจากนั้นก็ทำการกดโอเคนะครับสังเกตว่าในตัวแบบนะครับมันจะมองเห็นตัวเสาขึ้นมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทางด้านล่างนะครับก็คือจะเป็นชุดกรุ๊ปเลเยอร์ที่ชื่อว่าไฟฟ้าแต่ถ้าเราสังเกตนะครับทางด้านล่างขวามือตัวแบบผังไฟฟ้าเนี่ยมันยังคงใช้ Ceiling Layer อยู่เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราลองดับเบิ้ลคลิกดูอีกทีนะครับในแบบผังไฟฟ้านะครับผมเรียกผังไฟฟ้าชั้น1สังเกตว่าเขาก็จะยังไม่มีเสาขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าต้องการให้เขาเห็นเสานะครับเวลาที่มาคลิกที่แบบผังไฟฟ้าเราก็ต้องเข้าไปเซตติ้งแล้วเลือกตรง Layer Combination ให้กลายเป็นไฟฟ้าจากนั้นก็กดโอเคได้เลยนะครับมันก็จะจำว่าให้โชว์นะครับตัวชุดเลเยอร์จากกรุ๊ปของไฟฟ้านั่นเองทีนี้นะครับในกรณีที่มีการต้องการปรับเปลี่ยนนะครับชุดกรุ๊ปเลเยอร์อย่างเช่นผมจะปิดนะครับในส่วนของตัวพื้นทิ้งไปนะครับไม่ให้เขาโชว์ในแบบผังไฟฟ้าด้วยก็ให้เราทำการเลือกไปที่เลเยอร์เซตติ้งนะครับเหมือนเดิมจากนั้นนะครับให้เราทำการปิดนะครับในส่วนของตัวเลเยอร์ที่เป็นเลเยอร์พื้นนะครับอันนี้ก็จะชื่อ A floor นะครับ A floor outline นะครับก่อนกดโอเคนะครับอย่าลืมว่าให้เราทำการกดอัปเดตด้วยหลังจากกดอัปเดตนะครับเลเยอร์ของเส้นพื้นนะครับในกรุ๊ปไฟฟ้าเนี่ยก็จะถูกปิดตาแสดงว่ากรุ๊ปของไฟฟ้าจะมองไม่เห็นเส้นพื้นนะครับจะมีแค่กรุ๊ปเลเยอร์ของ Archicad Layer นะครับ Architect Wacon นะครับ Architectural DWG เนี่ยเท่าแล้วก็อื่นๆที่เปิดตาอยู่นะครับสามารถมองเห็นเส้นพื้นได้นะครับจากนั้นก็กดโอเคได้เลยตอนนี้ก็คือพื้นจะหายไปอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่านะครับในส่วนของ Layer Combination สำหรับตัว View Map